ข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่ออกประกาศอาจจะต้องมีฉบับปรับปรุงนิดนึงนะเพราะว่าฉบับที่เราเอามาเนี่ยยังเป็น depression แต่ว่ามันเพิ่มกำลังเป็นพายุโซนร้อนเมื่อตอน 11:10 น.ที่ผ่านมานะครับทีนี้ตอน depression เนี่ยทางกรมอุตุบอกว่ามันก็ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าสู่เวียดนามและวันนี้จะขึ้นฝั่งเวียดนามแล้วหลังจากนั้นทวีกำลังเป็นโซนร้อนซึ่งตอนนี้มันเป็นโซนร้อนซูริกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันมาพร้อมกับร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงที่จะพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและก็ภาคอีสานเพราะฉะนั้นประเทศไทยฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง23กันยายนเอาถามว่าวันนี้จังหวัดอะไรที่เริ่มได้รับอิทธิพลจากเจ้าโซนร้อนซูริกแล้วบ้างนะครับวันที่19กันยายนก็จะมีในส่วนของภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นบึงกาฬสกลนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลตามหน้าจอนี้นะครับภาคตะวันออกจันทบุรีตราดแล้วก็ที่ภาคใต้อะคุณผู้ชมภาคใต้เนี่ยเกือบทุกจังหวัดเลยดูสีแดงตรงด้ามขวานนะครับส่วนวันพรุ่งนี้20กันยายนก็จะมีอีกหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนี่คือในพื้นที่ของภาคเหนือนอกจากภาคเหนือแล้วมีภาคอีสานนะครับภาคอีสานโอ้โหทั้งแถบเลยคุณผู้ชมดูสินะครับแล้วก็จะมีภาคกลางนี่หลายจังหวัดภาคตะวันออกนะครับและภาคใต้รวมแล้วเห็นไหมครับมันมาพร้อมกับฝนที่ตกทั่วประเทศไทยนั่นเองแต่ที่น่ากังวลก็คือว่าตอนนี้ในทะเลจีนใต้เนี่ยนอกจากเจ้าโซนร้อนซูริกที่มันกำลังจะเข้ามาที่ประเทศไทยปรากฏใกล้ๆกันเนี่ยมันมีหย่อมความกดอากาศอีกตัวนึงโผล่ขึ้นมาแล้วการที่มีหย่อมความกดอากาศอีกตัวนึงโผล่ขึ้นมาใกล้ๆกับเจ้าซูริกเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวเพิ่มพลังให้กับเจ้าซูริกคุณผู้ชมดูนะวงแหวน2สีที่อยู่ซ้อนกันอยู่เนี่ยเหลืองกับแดงเนี่ยเจ้าหมายเลข98ที่อยู่ข้างหน้านั่นแหละครับที่ทวีกำลังเป็นโซนร้อนซูริกและสีแดงคือซูริกส่วนไอ้วงสีเหลืองมันเป็นขุมพลังใหม่ที่จะทำให้ซูริกเนี่ยมีพลังทำลายล้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นซูริกก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นคุณผู้ชมทีนี้เราสอบถามไปยังอาจารย์ชวลิตจันทรัตน์กรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำของทีมกรุ๊ปเนี่ยนะครับอาจารย์บอกว่าพอเจ้าโซนร้อนซูริกขึ้นเวียดนามแล้วหลังจากนั้นมันจะอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชันตอนเข้าไทยที่น่าห่วงก็คือฝนนี่แหละครับไล่เลยนะจากจังหวัดอุดรหนองคายบึงกาฬสกลนครพนมติดริมโขงซึ่งตอนนี้เนี่ยน้ำโขงที่มันสูงอยู่แล้วแล้วโขงเนี่ยไหลลงลำน้ำสาขาไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นฝนหนักที่มันจะหอบมาจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นมาได้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เอามาบอกให้ตั้งรับกันค่ะคุณแจ็คยังบอกเลยว่าเออวันนี้กรุงเทพมีแดดมีแดดเฉยใช่ไหมหลายคนเตรียมร่มออกมาแต่มันประมาทไม่ได้ฟ้าใสๆเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวอะค่ะพอพายุขึ้นฝั่งไปแล้วเราได้รับผลกระทบเนี่ยฝนมาแน่นอนเพราะเมื่อวานในกรุงเทพกับปริมณฑลเจอฝนลมท่วมแล้วก็เจอน้ำท่วมขังไปเยอะแล้วนะแต่ว่าวันนี้ที่ชัดๆก็คือว่าจังหวัดในภาคอีสานก็จะรับฝนกันก่อนเลยใช่ค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ